สตูดิโอสวัสดีครับผมจูโซ่นะครับวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกครับส่วนนั้นนะครับไอ้ไก่ครับชอบปวดขี้ในห้องเรียนนะครับส่วนนั้นนะครับไอ้จิ้งครับเพื่อนสนิทผมเองครับมันก็ไม่ก็พูดเท่าไหร่หรอกครับเหมือนคนใบ้อะครับส่วนนั้นนะครับโอ้ยปอครับเด็กขี้บ่นมากนะครับแต่มันก็แบบเป็นเด็กเล่นสุดในแก๊งเราอะครับนั่นเลยครับเด็กเรียนครับจอมขี้บ่นในทุกเรื่องครับนี่แหละครับเพื่อนผมแต่ผมก็รักพวกมันนะครับลืมไปคนที่สำคัญนะครับนั่นเลยครับเด็กใหม่คนผมแบบแบบปิ๊งเธออยู่ครับส่วนเราจะเป็นยังไงต่อไปก็มาดูกันเลยครับหายไปไหนมาเนี่ยหาตั้งนานแล้วเรื่องพี่ดิวเป็นไงบ้างเนี่ยช่างมันเถอะก็มันจบไปแล้วไงจะจบได้ไงอ่ะเมื่อวานแกยังเซอร์นู่นนี่นั่นอยู่เลยเมื่อคืนเราส่งเมสเซจไปบอกเลิกมันแล้วโอเคป่ะแล้วโอเคยังเนี่ยโอเคมั้งแล้วโอเคยังเฉยเฉยดีดิวฝากจดหมายมาให้อ๋อขอบใจเอาไปแล้วนะเฉยๆอืมเฉยๆอะไรก็จะอ่านทั้งวันน่าจะได้นะครับอ๋อขอบคุณค่ะที่ได้กันนะมันไม่ปกติแล้วมั้งมันไม่ใช่การ์ตูนตาหวานนะอยู่ดีเดือนดอกไม้มาให้อ่ะมันรู้สึกแปลกๆบ้างเหรออ่ะอะไรอยากได้ใช่ไม่ใช่ใครจะไปอยากได้ดอกมะลิพี่แกวะสำหรับแกวะเ
ี่โรแมนติกเลยตัวสูงกว่ามึงรักเลยรักเลยรักเลยทีนี้ได้เกณฑ์กันสามสิบแค่นี้เหรอที่ยืนด้านกว่าสามสิบเก้าไม่ใช่เหรออยากเป็นไม่ใช่เหรอหมอลำซิ่งอ่ะหนังสืออ่ะอ่านบ้างเปล่าดูว่าไม่เฉยก็อ่านเนี่ยพร้อมนี้ใช่ไหมพอถึงเสียการเรียนอ่ะพ่อเรามาอยู่กรุงเทพนะไม่ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวใครทั้งนั้นแหละค่ะพ่อไม่แล้วแบบนี้แต่เมื่อไหร่ไม่แบบนี้คืออะไรคะไม่ต้องมาเถียงพ่อคะหนูจะไปทำให้พ่ออายเป็ดอายไก่ไก่ทั้งร้องของพ่อกลับไปดูแลไก่ทั้งร้องพ่อเลยค่ะหวานจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่กับพ่อก่อน